มันญี่ปุ่นนะ80บาทได้มา2อันนี่คือ80บาทนะเรากินเลยไม่ได้หรอมันต้องแกะก่อนนะทุกคนเราแกะลองให้เพื่อนๆดูนี่แกะให้ดูแบบก่อนเลยนะว้าวอุ้ยมันแกะง่ายเหรอเนี่ยใช่เฮ้ยมันไทยมันจะแบบติดปะเฮ้ยแต่มันญี่ปุ่นลองดูดิเห็นป่ะทุกคนมันแบบดูดิโอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยง่ายมากเฮ้ยอันละ40บาทนะมาดูกันว่ามันจะแบบเจแปนขนาดไหนนะหอมจริงเฮ้ยอันนี้คือหอมจริงทุกคนเฮ้ยหอมมากคอมพิวต์ดีจริงอันเนี้ยละลายในปากแบบแซ่บมากดีเนาะเฮ้ย40บาทซื้อกินอีกคุ้มอ่ะเราคือแบบดูดิปอกเราคือแบบมันลอกง่ายขนาดนี้เลยบ้าไปแล้วมันหวานแบบพอดีแต่ที่สำคัญคือนุ่มแบบละลายในปากอ่ะเอออันเนี้ยชอบอ่ะข้างหลังเราเป็นฟิตเนสด้วยนะ อ่ะเขาบอกว่ามี2อย่างนะก็คือมีซอสกับไม่มีซอสเราเอาแบบที่มีซอสมาอันนี้เท่าไหร่นะราคา45 บาท2อันแต่คือฝักมันใหญ่นะมาดูก่อนว่ามันจะแตกต่างจากข้าวโพดทั่วไปที่เรากินในประเทศไทยหรือเปล่าดองกี้นี่เขาเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยหวานจริงหวานอะหวานแบบหวานอะมันหวานนุ่มๆอะเป็นไงเดี๋ยวเราจะกินทีเดียวหมดฝักนะทุกคน ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันใหญ่เกินไปทุกคนอืมอร่อยอ่ะ